ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะชาวพุทธจะมีการนำเทียนพรรษาไปถวายพระภิกษุสงฆ์ยังวัดต่างๆเพื่อปรารถนาให้ตนเองค่ะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบประดุจดังแสงสว่างของเทียนซึ่งได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีและแต่ละท้องที่นะคะเขาก็จะมีวิธีการหล่อเทียนที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นที่บ้านท่านน้ำอ้อยอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่ค่ะชาวบ้านเขาจะร่วมกันตักบาตรเทียนโพแล้วก็จะนำเทียนขึ้นมาหล่อบนเขาโคกไม้เด่นแห่งนี้ซึ่งเป็นประเพณีการตักบาตรเทียนโพแห่งเดียวในประเทศไทยงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนนำมาล้อมหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะบางแห่งมีการทำลวดลายไทยแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนการทำเทียนให้เป็นลายไทยแล้วนำไปติดบนต้นเทียนการประดับด้วยผ้าฝ้ายผ้าไหมดอกไม้สดล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่นแต่ที่บ้านท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นี้จะมีความพิเศษตรงที่การตักบาตรชาวบ้านจะมาทำบุญเทียนที่อยู่ในพานที่ทางวัดจัดไว้ให้เทียนหรือขี้ผึ้งจะหล่อเป็นรูปใบโพและนำใบโพเทียนนี้ไปใส่บาตรซึ่งจะมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตขึ้นไปบนยอดเขาที่มีเจดีย์อยู่ด้านบนจากนั้นจะทำการหล่อเทียนพรรษาด้วยเทียนรูปใบโพที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตรทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประกอบกับดินแดนแห่งนี้เป็นเมืองโบราณชื่อว่าโคกไม้เดนหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเมืองบนโคกไม้เดนน่าจะเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่าเมืองบนซึ่งมีการขุดพบคูน้ำคันดินล้อมรอบ3ชั้นมีโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานของพระสถูปเจดีย์และบนยอดเขาต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในบริเวณนี้ดังนั้นจึงได้มีการจัดประเพณีการตักบาตรเทียนโพเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาขึ้นทุกปีในการตักบาตรเทียนโพมหามงคลเมืองบนทลาวดีนะคะเราก็ได้คิดค้นกันขึ้นมานะคะจากชุมชนเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักประดิษฐ์เทียนเป็นใบโพนะคะเพื่อใส่บาตรพระแล้วนำขึ้นไปหล่อเทียนจำนำพรรษาถวายพระทั้ง9วัดในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักค่ะปีนี้เป็นปีที่จัดพิเศษที่ยิ่งใหญ่นะคะเราจะมีลานเทียนลานธรรมอีกเขาหนึ่งนะคะเพราะว่าทางพื้นที่ของเรานะคะมีจำนวน2มีเจดีย์แล้วก็ตรงข้ามกันก็จะมีอีกเขาหนึ่งเป็นลานเทียนลานธรรมค่ะโดยในปีนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2562โดยใช้ชื่องานว่าตักบาตรเทียนโพมหามงคลเมืองบนทวารวดีณโบราณสถานบ้านโคกไม้เดนอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวีการประกวดรถแต่งเทียนพรรษาการแสดงอาหารสินค้าวิถีชีวิตพื้นบ้านนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องบ้านโคกไม้เดนซึ่งเป็นเมืองสมัยทวารวดีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยเชิญชวนให้ผู้ที่มาร่วมงานแต่งกายแบบไทยๆเข้าร่วมงานด้วยในปีนี้ก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับทั้งได้ร่วมทำบุญด้วยแล้วก็มีในเรื่องของตลาดโบราณอาหารไทยโบราณย้อนยุคนะครับซึ่งปีนี้ก็มีการแสดงแสงเสียงซึ่งดำเนินการโดยคนในพื้นที่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักเรียนในพื้นที่นะครับในเทศกาลเข้าพรรษาปี2562นี้นะครับซึ่งอยู่ในช่วงวันที่16 17กรกฎาคม2562นะครับก็ขอเชิญชวนผู้สถานีประชาชนทุกท่านนะครับได้ร่วมทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้นะครับถ้าสะดวกก็มาร่วมทำบุญในงานวัดเขาแม่เดนซึ่งเป็นที่จัดกิจกรรมนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ทำบุญตักบาตรในวัดใกล้บ้านของท่านนะครับเข้าพรรษาปีนี้มาร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยการตักบาตรเทียนโพที่จัดขึ้นแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นการร่วมกันพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์สืบไป